ผมเคยสังเกตเหตุการณ์สามีศิษย์ทั้งหลายซึ่งไม่อยู่ในวัดของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ช่างมาเถอะหลายสิบปีที่ทำมาผมเคยอบรมลูกศิษย์ลูกหามากจนกลัวผมฉลาดบางอย่างกับพวกพระเนรลูกศิษย์ลูกหาฉันจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังให้ที่เข้ามาหาผมนี้บางคนก็อยากจะขอฟังธรรมเร็วๆผมมาเสด็จเทศให้ฟังนะผมก็ปล่อยไว้จะเป็นนาคจะเป็นเนนจะเป็นพระอาคันตุกะหรือพระนวกะที่มาใหม่ผมปล่อยไว้เฉยๆปล่อยไว้ไม่ได้สอนอะไรอย่างนี้วาระหนึ่งผมปล่อยไว้ถ้าประการที่สองนั่นเข้ามาตั้งที่เลยอันนั้นจะต้องทำอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ให้เขารู้เรื่องแต่ว่าเมื่อผลที่ได้รับแล้วสู้ปล่อยไว้ไม่ได้คือเราปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติของจิตผิดไม่ร้ายแรงอะไรในต้องพูดก็ปล่อยไปเถอะลอยไปอยู่ซะฮะมันคือไปหลายเดือนแต่ว่าเราก็ต้องสะกดรอยอยู่สะกดรอยอยู่พระองค์นั่นอยู่เนนองค์นั่นอยู่อุบาสกคนนั้นอยู่สะกดรอยคือไม่ปล่อยเมื่อเราสะกดรอยตามผู้เรื่องตามเป็นจริงแล้วเราก็รู้จักมันผิดตรงไหนมันเป็นอะไรแล้วก็ต้องรู้จักจะแก้ตรงไหนอะไรมันอย่างนี้แล้วก็ต้องรู้จักวันหลังในโอกาสดีๆก็จะมาพูดให้ฟังพูดให้ฟังมันก็ถูกจุดมันเลยถูกจุดมันไม่เกินเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราเห็นแล้วนะแล้วก็ปล่อยตามธรรมดาหรือธรรมชาติปล่อยเราเห็นชัดสอนเข้าใจกว่าดีกว่าฉลาดกว่านี่เคยได้อย่างนี้มากประการที่สองนั้นก็เลยมาก็สอนที่จัดไปเลยนี่เลยคนน้อยทำไมคือมันหลงอารมณ์พูดธรรมะสอนธรรมะนี่มันก็มีความเชื่อมันก็ติดอารมณ์นะมันหลงอารมณ์นะอารมณ์นี่มันหลงนะอารมณ์ดีนี่มันก็หลงอารมณ์ชั่วนี่มันก็หลงมันหลงอารมณ์มันไม่ใช่ว่ามันเชื่อด้วยความจริงมันเชื่อด้วยความจำอันนี้ท่านเรียกว่าประกาศศาสนาโดยการจำด้วยความจำไม่ค่อยประกาศศาสนาด้วยความจริงสองจำพวกนี้ที่ปล่อยไว้ให้รู้อะไรอะไรหลายๆอย่างเนี่ยดีกว่ามากกว่าแน่นหนากว่าถึงจะอยู่ไปนานๆก็มีหลักดีกว่าอะไรกว่าตรงนี้มันเป็นของธรรมชาติมันนี่บ่อยมากคนที่จะรู้จักเร็วเข้าไวแต่ว่ามันอารมณ์หลงอารมณ์ทั้งสองประการนี้เนี่ยทีนี้ทำไมได้ถึงสอนอย่างนั้นเราทำไมได้ถึงรู้สึกอย่างนั้นเราได้มาจากไหนเราได้มาจากการสอนจิตของเราเองไม่ใช่มาจากสอนใครเท่านั้นสอนจิตของเราการสอนจิตของเรานี้เราก็ทดสอบอย่างนั้นบางทีมันมีความรักก็ปล่อยมันไปเถอะมันจะไปถึงไหนมันมีความเกลียดเราก็ปล่อยมันไปเถอะมันจะไปถึงไหนเรามีหลักเพราะว่าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วปล่อยไปถึงไหนแล้วก็ปล่อยมันไปฮะมันจะรักไปถึงไหนมันจะเกลียดไปถึงไหนเมื่อมันรักไปถึงที่สุดมันแล้วมันก็ตายเหมือนกันเมื่อมันเกลียดไปถึงที่สุดแล้วมันก็ตายเหมือนกันเนี่ย
ทั้งรักและทั้งเกลียดเนี่ยมันมีราคาเท่าๆกันราคาอะไรมันราคามันเป็นเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่แน่นอนทั้งนั้นเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นเราก็ได้ความรู้มาจากอันนี้เช่นว่าแม่อันฉันอาหารอันนี้มันอร่อยมากเหลือเกินแต่เราไม่พูดถ้าพูดตามเขาจะแม่อร่อยเหลือเกินนะนี่นะนี่มันต้องพูดตรงไปเลยนะบัดนี้เราไปพบอาหารที่อดีตอร่อยเขาเรียกไม่พูดอร่อยก็มันอร่อยไปเถอะมันจะไปถึงไหนไม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยไปเถอะไม่ต้องพูดมันนี่เราปล่อยมันไว้แต่เราจิตเรารู้อยู่ว่าคำพูดออกมาว่าอร่อยนี้นะว่าอร่อยนี้มันเกิดมีเหตุมาแล้วมันจึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี้ถ้าหากว่าเราไม่พูดว่าอร่อยนะมันก็อร่อยอยู่แล้วถ้าเราไม่พูดว่าไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยอยู่แล้วที่เรามีคำพูดขึ้นมาที่หลังว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี้เมื่อพูดตามความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีความอดทนไม่มีความอดทนเนี่ยพูดตามตัวนะไม่มีความอดทนเนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทนนะมันก็ยากที่จะรู้ความจริงเช่นว่าวันนี้ถูกอารมณ์จะเรามองเห็นกิเลสขึ้นง่ายๆเร็วๆนี่เรียกว่าการสังวรสังรวมอยู่รู้อยู่เห็นอยู่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ว่าอานนท์ทำให้มากเจริญให้มากเพ่งให้มากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นเห็นตถาคตใครเห็นตถาคตผู้นั่นเห็นปรินิพพานเป็นต้นนี่เรียกว่าอดทนฉะนั้นการปฏิบัติทุกสิ่งทุกส่วนเนี่ยมีความอดทนเป็นแม่บททั้งนั้นความอดทนนี้มีหลักอะไรมากเช่นว่าเราโกรธเราพูดพุ่งไปเดือนนั้นก็ทะเลาะกันเดือนนั้นไม่เห็นประโยชน์ในการอดทนเกิดเรื่องถ้าว่าอดกั้นไปเสียอันนั้นไม่รับอดไม่กั้นไม่ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาจิตใจเมื่อเรามันเห็นการอดทนมันก็รู้จักประโยชน์ในการอดทนเมื่อรู้จักประโยชน์รู้จักการอดทนแล้วก็รู้จักเหตุเราก็รู้จักทุกข์เมื่อเรารู้จักทุกข์เราก็รู้จักเหตุของทุกข์เมื่อเรารู้จักเหตุของทุกข์เราก็รู้จักปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คนเราที่ว่ามันไม่รู้นี่คือมันไม่รู้อะไรหลายอย่างที่เราจับในผูกมันนะแต่ว่าเมื่อพูดตามความจริงเนี่ยคนมันไม่รู้อะไรไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เองเท่านี้ซึ่งทำทั้งหลายเหล่านี้เกิดดับอยู่บ่อยๆในจิตของเจ้าของนี้เมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาก็วุ่นวายไปเลยใช่ไหมในสมมติว่าเป็นอะไรที่ตามชอบใจเราเนี่ยแต่ว่าอาการนั้นมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราก็รีบทำเหตุอันนั้นให้มากก็คือเราไม่รู้จักทุกข์เมื่อมีทุกข์อยู่มันก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันสงสัยท่านว่าปลาอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำแต่เดือนมันกินขี้ดินอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินอย่างนี้นั้นรถยนต์ตามันสว่างแค่มันไม่เห็นตัวรถยนต์มันไม่เห็นมันไม่มีความสว่างแต่เขาทำตาให้มันตารถยนต์มันมีแสงสว่างเกิดที่ตามันนั่นแต่ความจริงรถยนต์มันไม่เห็นอะไรเลยมันจะมีประโยชน์เฉพาะคนนั่งรถยนต์ใช่ไหมแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์รถยนต์ไม่ได้สว่างไม่ได้เห็นอะไรตรงนั้นคนผู้นั่งรถยนต์มีเกิดประโยชน์ได้เห็นนี่ก็เรียกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นในตารถยนต์รถยนต์ไม่รู้เรื่อง
นอื่นดูเรื่องลักษณะแบบนี้มากมันจึงใส่อย่างนี้มากไอ้สิ่งที่เรามีความรู้กันมากๆแต่ทำไมให้ทุกข์เกิดขึ้นมามันก็เหมือนรถยนต์นั่นแหละมันมีแสงสว่างอยู่เหมือนกันแต่มันไม่รู้จักให้มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นอันนั้นเราคนมีความรู้มากๆเรียนฝ่ายโลกก็มากเรียนฝ่ายธรรมก็มากๆแต่ทำไมมันไม่กำจัดทุกข์ออกจากใจของเราได้ก็เพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ทุกข์ได้ก็ไม่รู้เหตุที่ทุกข์เกิดอีกได้ไม่รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ไม่รู้นี่คนเรามันถึงจะเหตุอย่างนี้มาถามปัญหาบ่อยๆคนนั้นทำไมเป็นมหาตอนนี้ทำไมสึกไม่สึกอย่างเดียวก็ไปทำบาปบอหลายอย่างทำไมถึงอย่างนี้โยมอันมหานั่นมันเป็นชื่ออันหนึ่งเนาะในการเรียนมากแต่มันก็เป็นอย่างหนึ่งนะไอ้ที่มันเป็นจริงของมันมันไม่มากมันไม่น้อยไม่ใช่เรียนมากไม่ใช่เรียนน้อยเรียนพอเหมาะสมกับเหตุกับผลของมันเท่านั้นมาปฏิบัติให้ที่ให้ถูกต้องเนี่ยแต่ความจริงๆก็มันน้ำขันหนึ่งเนี่ยน้ำในขันหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือขันนะแต่มันไม่เหมาะสมมันไม่พอดีอ่ะล้นเปื่อยเปื่อยที่ว่ามันมาเต็มขันนั้นมันก็ไม่เหมาะสมคือกันมันท่องอยู่เป็นนิดมันมีอะไรประโยชน์เท่าที่ควรถ้ามันได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั้นมันก็เรียกว่าน้ำเนี่ยมันเต็มขันพอดีไม่ท่องแล้วก็ไม่เหลือมันเรียกว่าน้ำมันก็พอดีกับขันขันก็พอดีกับน้ำนี่เป็นเหตุผลพอสมควรเอาคนเราที่เรียนรู้มากๆนั้นไม่ใช่รู้อันนั้นมันพาเราสำเร็จประโยชน์อะไรมากแต่ว่าการเรียนรู้อะไรทั้งหลายนั้นเนี่ยมันก็ยากแต่ว่ามันไม่ยุ่งเนาะรู้ที่ไหนก็ช่างมันเถอะที่เรียกว่าความรู้ความรู้ให้ทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราให้ทุกข์เผาผลาญใจของเราให้ใจเรากระสับกระส่ายให้ใจเราไม่สบายเป็นอนาถาทั้งหลายเหล่านี้ไม่นับเนื่องก็รู้ในพุทธศาสนามันไปคนละแนวกันมันไปคนละอย่างกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันรู้ไม่รอบมันถึงเป็นอย่างนั้นมันสุขไม่รอบมันรู้ไม่ทั่วถึงมันรู้ไม่ทั่วถึงการเรียนรู้มานี้เรียกว่ามันก็ไม่ยากการจะเอาความรู้ไปทิ้งนั่นน่ะมันลำบากการหาเงินหาทองหาลาภหายศสารพัดอย่างมามันก็ยากแต่ว่ามันไม่ยุ่งแต่มันยากเนี่ยแต่มันยุ่งด้วยที่เราจะละอันนั้นจะทิ้งอันนั้นจะมีลาภจะมียศก็ช่างมันให้มันอยู่อย่างเก่ามันของเก่าให้มันเป็นอย่างเก่ามันนั่นเรียกว่าคนรู้จักอย่างเราทำบทหลังนี้ขึ้นมาเนื้อแท้ของมันมันก็มีอิฐมีปูนเนื้อแท้ของมันที่มีเครื่องประดับมันเป็นมาพ่นสีเอาสีอะไรใส่เดี๋ยวคนกระหลงสีมันมีสีกระชังมันเราจะไปเรียนอิฐกับปูนเป็นหลักเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้หรือเราจะอะไรก็ช่างมันเถอะเราจะมีลาภหรือเราจะมียศอะไรเถอะอย่าไปกลัวมันถ้าไปกลัวมันก็ไม่ดีเหมือนกันไปกลัวมันก็ไม่ดีไปกลัวมันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอ่อนสมรรถภาพในการภาวนาไม่ต้องดกเกตการอะไรมันที่มันเหมาะสมแล้วเป็นต้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้ท่านจึงไม่ให้กลัวพระพุทธเจ้าไม่ให้กลัว
อันกลัวนี่บางคนมันก็กลัวซะอย่างอื่นใช่นะไอ้กลัวมันหิวกลัวมันอะไรต่างๆมันเหน็ดมันเหนื่อยมันลำบากยากแค้นอะไรต่างๆอันนั้นมันเป็นกลัวภายนอกกลัวถ้าหากว่าเราไม่กลัวใจของเราแล้วอย่างนั้นเราก็ไม่กลัวทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าไปกลัวใจของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่กลัวแหละไม่กลัวใจกลัวใจของเรากลัวจะเอาไม่ไหวกลัวจะทนไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นมันกลัวมันเนื่องจากจิตมันเนื่องจากจิตนี้มันเนื่องจากจิตของเรานี้ทั้งนั้นอะไรก็ช่างมันเถอะเหตุมันตรงไหนพอถูกอารมณ์มันเกิดความทุกข์นั่นแหละมันไม่ถูกแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นแหละเรามองเห็นแล้วว่าอันนี้มันไม่ถูกแล้วถ้ามันถูกมันไม่ทุกข์เพราะว่าโรคนี้โรคที่เราเกิดมานี่เนี่ยมันพอดีแล้วมันมีเครื่องพอดีสมบูรณ์มีพอมันจะเจ็บมันจะไข้มันจะร่มมันจะตายมันจะพินาศอะไรก็ช่างมันเถอะมันพอดีแล้วมันจะเรื่องพอดีทั้งนั้นจะเรื่องพอดีทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าให้เป็นโลกยิทูรู้แจ้งโลกอันนี้โลกคืออารมณ์นี้แหละอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างที่ชอบใจเราบ้างไม่ชอบใจเราบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรทั้งหลายเหล่านี้อันนี้คือโลกถ้าเราไม่รู้มันมันก็ทุกข์เห็นมาโรคนี้มันช่างเป็นอย่างนั้นมันไม่ชอบใจเรามันไม่เหมาะสมกับความคิดของเรานรปฏิตามปีทุกขังความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันทำไมมันเป็นทุกข์ไปปรารถนาของอย่างนั้นมันไม่ได้สมหวังของเราโลกนี้มันไม่ได้สมหวังตามใจของเราทุกอย่างตรงนี้แหละทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้ทุกข์ที่มันเป็นอย่างนี้เหตุมันเกิดขึ้นตรงนี้เราจะพิจารณาดูให้ดีๆก็ได้ว่าโรคนี้ทำไมมันถึงสม่ำเสมอโรคนี้เรามีสัจธรรมอยู่แล้วเต็มพื้นแผ่นดินเนี่ยมันมีสัจธรรมอยู่แล้วถ้าใครรู้โรคนี้ตามสัจธรรมอันนี้มันตกพ้นฉะนั้นท่านจึงอย่าโลกะวิทูรู้แจ้งถ้ารู้แจ้งโรคนี้ก็เป็นสัจธรรมรู้อะไรรู้สุขนี้รู้ทุกข์นี้รู้ที่ชอบใจนี้ไม่ชอบใจนี้รู้ร้อนนี้รู้หนาวนี้รู้ให้มันรอบทั้งหลายนี้เนี่ยคือสัจธรรมแล้วฉะนั้นเมื่อใครรู้โลกอันนี้เป็นโลกะวิทูรู้แจ้งโลกอันนี้เท่านั้นแหละสิ่งที่มันมีอยู่นี้เท่านั้นแหละให้มันเป็นปกติโลกนี้มันเป็นปกติปกติอะไรคือปกติมันจะต้องเป็นของมันอย่างนี้ดูสิใครเห็นอะไรไหมมันมีอะไรปกติไหมพูดง่ายๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันอันนี้ไม่ใช่ตัวของเรานะอันนั้นไม่ใช่เรานะอันนี้ไม่ใช่ตัวของเรานะอันนี้ไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้ก็พอแล้วเรื่องเทศธรรมะพอแล้วแต่มนุษย์เราทั้งหลายไม่พอไม่พอทำไมเพราะไม่ชัดเพราะไม่เห็นชัดเพราะไม่เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็รับแต่น่ะมันยอมรับอันนี้มันไม่ยอมรับดังนั้นว่าพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ถูกบวชเข้ามาสิพระอุปัชฌาย์ซ้อมให้เรียนกรรมฐานสารพัดอย่างนะให้เห็นไม่เห็นแล้วก็สอนเรื่องจริงทั้งนั้นนะไม่ใช่เรื่องไม่จริงนะ
เจสาโลมานะขาทันตาตะโจนเท่านี้ไม่ได้ยินเลยให้ท่านเอาไปพิจารณานะให้ท่านเอาไปภาวนานะไม่นี่มันเป็นใจอย่างนี้มันได้เป็นแต่ว่าเป็นพิธีบวชกันจ้ะไอ้ความเป็นจริงทั้งห้าประการนี้มันเป็นพระขันน่ะเป็นดาบพระขันน่ะตัดทางเข้าสู่ปนิพานแต่เราไม่ยอมรับทำไมไม่ยอมรับเพราะว่ามันไม่รู้ไม่ได้ยินมันก็เป็นเหมือนแบบปลาอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำไฟเดือนมันกินดิกินดินแต่มันไม่รู้จักว่าดินนี่มันหลงอยู่อย่างนี้นะมันไม่ใช่หลงอย่างอื่นครับมันหลงอยู่อย่างนี้เช่นร่างกายของเรานี่ทุกส่วนเนี่ยมันไม่สวยนะตอนนี้เขานี่ก็ไม่ยอมรับมันไม่สะอาดนะไม่ยอมรับไม่แน่นะไม่ยอมรับบางทีโกรธนี่น่าฟังพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ฟังเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี้โยมบางคนลุกไปเลยไม่ยอมรับไม่ยอมรับทำไมไม่ยอมรับเพราะไม่รู้ความจริงนั่นเองถ้ามันรู้ความจริงแล้วมันก็ยอมรับก็มันน่าจะยอมอยู่แล้วนะอะไรที่มันยอมมันไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์มันถึงเป็นอย่างนั้นเช่นคนหลายคนที่มาวัดตรงกระพงนี้ผมเอาโครงกระดูกไว้ในนั้นผมก็นั่งสังเกตดูกันบางคนก็ไปดูจนว่าดูไปบางคนพอมองเห็นก็กลับแล้วไม่อยากจะดูไม่อยากจะดูว่ากลัวกลัวเกลียดกลัวคนนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือคนไม่รู้จักว่าเขาเดินมาจากบ้านเขามาวัดตรงกระโปรงนี้มันมาด้วยอะไรนั่งรถมามันมาด้วยอะไรลงรถมาแล้วเดินเข้ามาในวัดนี่มันเดินมาด้วยอะไรไม่ใช่กระดูกหรือปลามากลัวไอ้นอนเมื่อคืนนี่ห่มผ้าห่มพื้นเดียวกันกับมันนี่กระดูกกลัวฉันไม่กลัวคืนนี้อันนี้มีปัญหาหลายอย่างบางทีเขาไปทำอะไรกันต่างๆปลูกบ้านขึ้นอิจฉาพยาบาทกันเอากระดูกผีนี่ไปฝังไว้ในพื้นบ้านแม่บ้านนั่นก็สบายชิบหายแต่ผมพิจารณาผมมันไม่ใช่เรื่องชิบหายก็ระนอนตรงไหนไม่ใช่กระดูกถ้าไม่มีกระดูกก็เป็นไส้เดือนเป็นปริงพอเข้ามาถึงผมพิจารณาผมว่าไม่มีอะไรนะไม่มีเพราะกระดูกอยู่กับเราเยอะแยะไปนั่งทับก็นั่งทับกระดูกนอนก็นอนทับกระดูกเดินก็พากระดูกเดินไปดีๆไม่รู้ว่ามันจะเจ็บจะยำตรงไหนมันจะเป็นอัตีจันไรตรงไหนไม่รู้ไม่มีอะไรถ้าเราเห็นทับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรจะเอาตังโกรตังคือมาฝังใต้ศูนย์กุฏิเราก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรมันคนละเรื่องกันแล้วไอ้ความเห็นแบบนี้มันขาดจากการทำดีทีดีตองขึ้นได้เห็นไหมเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นมันเยอะฉะนั้นท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้ให้เห็นรู้อะไรเห็นอะไรเห็นที่เรานั่งอยู่นี่แหละเห็นในร่างกายของเราเนี่ยให้มันรู้ชัดมันรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงเนี่ยมนุษย์เรานี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเพราะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นแหละฉะนั้นเมื่อรู้ตามความจริงเนี่ยก็สบายก็ไม่สนุกนะแต่มันสงบมันสงบแต่ว่ามันไม่สุขมันไม่สนุกมันสงบ
คนหาความสงบนี้มันหาได้ง่ายหาความสงบมันหายากหาความสุขที่มันก็หาง่ายๆแต่หาความสงบมันหายากแต่มันซ้อนกันอยู่นั่นแหละแต่มันพูดไม่ได้ความสุขหนึ่งความสงบหนึ่งมันต่างกันไกลกันเท่าฟ้ากับดินเนี่ยแต่เมื่อใครมารู้จักแล้วก็สุขกับสงบนี้ก็เลยเป็นอันเดียวกันนี่มันเป็นคนนี้ใช่ไหมมันใกล้ชิดกันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงไม่พิจารณาเมื่อเห็นความสุขแล้วตอนนี้ก็มันสงบแล้วอย่างนี้ถ้าความเป็นจริงความสุขความทุกข์ความสงบนี่มันคนละอย่างกันเนี่ยทุกข์อยู่แต่ว่ามันสงบทุกข์อยู่แต่ว่ามันสงบนั่นเป็นของมันอยู่อย่างนี้เช่นกันกับเราสร้างบ้านหลังหนึ่งหรือปั้นรูปพระจำลองขึ้นทำเป็นเบ้าทำให้สวยสดงดงามแต่เมื่อเราไปเททองแล้วนะเราทุบเบ้ามันทิ้งซะเสียดายไม่เสียดายไม่เยอะเลยเป็นองค์พระแล้วก็ทิ้งเบ้ามันเสียแต่ตอนนั้นเราเททองนี่จะต้องระมัดระวังเบ้ามันให้ดีให้สวยให้งามสมมตินี่ก็คือกันกันนั่นดีมดนี่ก็เป็นเหมือนกันสมมติที่เราอาศัยอยู่นี่มันก็เป็นเรื่องสมมติจะทิ้งมันไม่ได้แต่เพราะมันเป็นสมมติจะให้มันเป็นสมมติมันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องให้มันเป็นสมมติสมมติแบบเป็นพระสมมติแบบเป็นเนรสมมติแบบเป็นนั่นเป็นนี่ชื่อนั้นเป็นเรื่องสมมติมันมีมดมันก็ปนกันอยู่ในนั้นก็เหมือนกันกับมะม่วงใบหนึ่งเปลือกมันก็มีเนื้อมันก็มีในมันก็มีเม็ดมันก็มีพวกเราทั้งหลายจะไม่มีอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าท่านโปรดการประพฤติปฏิบัติสิเนี่ยการพิจารณาปัจจเวททั้งหลายเนี่ยพิจารณาแล้วๆเราเล่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยคือให้รู้จักตามความจริงมันเพื่อถ้าไม่รู้จักตามความจริงมันก็จีวรมันก็ลำบากบิณฑบาตมันก็ลำบากเสวนาสนะมันก็ลำบากยาบำบัดโรคมันก็ลำบากทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตามความจริงมันเนี่ยถ้าเรารู้ตามความจริงมันเนี่ยมันก็คนไม่มีอะไรไม่ก็มีอะไรมากมายจะยึดมันหรือถือมันมันอะไรไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงมาถูกเป็นพระสมมติแล้วก็มาเรียนสมมติให้ดีแล้วก็มาปฏิบัติเป็นพระสมมติอย่างไรเป็นเนรสมมติอย่างในเมื่อวานเนี่ยเราอยู่ในบ้านวันนี้เรามาโกนผมผมผ้าตายสาวพัดสมมติว่าเป็นพระสมมติว่าเป็นเนรพูดตามส่วนมันแล้วก็ยังไม่เป็นพระนั่นเองก็ยังไม่เป็นเนรนั่นเองเนี่ยทำไมถึงว่าพระมันเป็นพระโดยสมมติเนรโดยสมมติเนี่ยหรือจะเปรียบเห็นยังไงในที่นี้นะไม่มีทรายก็ไม่มีเกลือนะเราจะอธิบายที่จุดหนึ่งที่อยากจะมีเกลือไม่มีเกลือเราไปทำเอาทรายมาวางในตรงหน้านี่สมมติว่าแต่ความจริงมันเป็นทรายแต่เอาทรายมาสมมติเป็นเกลือมันก็เป็นเกลือให้นั่นเองยังไม่เป็นพระยังไม่เป็นเนรเพราะอะไรพระนี่มันบวชไม่ได้มันต้องมาปฏิบัติก็ที่นี่พระไม่มีเนรไม่มีจึงเอามาบวชเป็นพระเป็นเนรสมมติที่นี่เกลือไม่มีจึงทำเอาทรายมาวางเฉพาะหน้านี่สมมติว่าทรายสมมติว่าเกลือเพราะนั้นดังนั้นข้อประพฤติปฏิบัตินี้มันถึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดพวกเราทั้งหลายมันขอแต่ว่าเราปฏิบัติเถอะอย่าไปพึ่งถามมันอะไรเลยแล้วปฏิบัติให้มันถูกทางมันเถอะพยายามศึกษาให้มันถูกทางถูกเรื่องมันแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยถูกเรื่องง่ายเพราะว่าการปฏิบัตินี้มันไม่ชอบใจมนุษย์แล้วอย่างในยุคในป่าเห็นไหมเนี่ยมีสติหนังน้อยฉันก็ได้จะเขาจะเอามาถวายบางทีจะฉันจะในบาทจะรวมแต่ทั้งข้าวทั้งหวานทั้งวุ่นวายไม่ชอบใจแล้ว
ทำไมเราถึงทำอุตส่าห์ทำอุตส่าห์ทำต้องพยายามทำเนี่ยที่เราไม่มีศรัทธานะทุกวันเนี่ยพูดง่ายๆเรามาพยายามทำตามอุตส่าห์ทำตั้งทำอดทำเรียกว่าการปฏิบัติถ้าพูดตามใจมันไม่สบายแล้วอย่างนี้แต่ว่าเราทำมีความอดทนอดกลั้นเราทำกันอย่างนี้มันจึงสบายบ้างไม่สบายบ้างบางทีสุขบางทีไม่สุขนี่อย่างนี้การปฏิบัติเป็นพระกรรมฐานนี่มันจึงยุ่งยากลำบากมากเหลือเกินพายเรือทวนน้ำก็พูดง่ายๆก็เรียกว่าไม่ทำตามใจของเราเนี่ยรู้ไหมใครทำตามใจของเรานั่นเป็นต้นไม่เห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่ได้ปฏิบัติผู้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับพายเรือทวนน้ำไม่ชอบแต่ก็ต้องทำต่อว่าเรามองเห็นมันอยู่ถ้าเราทำได้อย่างนี้ต้นป่านี่มันรกต้นไม้มันใหญ่แต่ว่าทำไร่ทำนาเนี่ยมันงามดีต่อว่าเรามองเห็นเนี่ยก็ระอาใจที่เกียจทำกลัวเหน็ดเหนื่อยอะไรทั้งหลายเหล่านี้แต่จำเป็นก็ต้องทำเพราะว่าที่นี่มันงามที่นี่มันเกิดผลฉะนั้นพวกนักบวชนักคดเราทั้งหลายจึงรู้สึกว่าเขามาบวชแล้วบางคนก็มาถึงแล้วก็มามีศรัทธาเมื่อมีศรัทธามาทำไม่ตามชอบใจเราแล้วก็ถอนอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจึงเป็นของสำคัญมากพวกเราทั้งหลายนั้นเกิดประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่นถ้าจะมาทำสิ่งที่ไม่ตามใจเราตรงนั้นแต่คนเราไม่เคยเห็นไม่เคยพิจารณาหรือพูดง่ายๆว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะพูดเท่านี้คนบางคนก็ไม่ยอมรับไม่เห็นความจริงทำไมไม่เห็นความจริงเพราะไม่พิจารณามันลึกซึ้งไปว่าเราเคยเห็นไหมว่าคนจะเป็นเศรษฐีจะเป็นทีอะไรก็ช่างมันเถอะมันมีอะไรไหมมันเป็นตัวของเราจริงๆไหมมันเป็นตัวของเราจริงๆไหมเอาสิ่งที่มันเป็นตัวเรามันที่เราสร้างสมมันเป็นของเราจริงๆไหมเราไม่ซ้ำลงไปพิจารณาให้มันแน่นอนสบายนะถ้าเราซ้ำก็ไปเห็นความแน่นอนมันก็จริงอยู่แล้วจริงมันจริงอย่างนั้นไม่เคยมีอะไรมันก็เป็นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเลยนะเกิดแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรหมดไอ้คนที่ว่านี่ตัวเราหรือของของเราคนนั้นก็ไม่ได้ถ้าคนคิดขึ้นมันได้มาแล้วก็ควรคิดจะคิดอย่างนั้นมันไม่ได้สักคนหนึ่งเลยอันนี้ไม่ใช่ว่ามันปกปิดแต่มันชัดเจนเยอะเกินไม่ใช่ว่ามันปกปิดที่ไหนมันชัดเจนในคนรู้ทุกคนแต่พวกเราทั้งหลายไม่เคยยอมรับเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือว่าเราเกิดมาแล้วแก่เกิดตายทุกคนอย่างนี้อันนี้คนก็ไม่ไปรับพิจารณาเพราะไปเซ็นไปอย่างอื่นเนี่ยใจมันถึงเศร้าหมองไม่สว่างพอถึงลูกตายผัวตายเมียตายร้องไห้กันรั่นเลยทำไมเนี่ยถ้าเรามาคิดเช่นนี้แล้วมนุษย์ตอนนี้ไหนมันโง่ด้วยเกินนะไม่ใช่ว่าตายคนเดียวสองคนมันตายเกินแล้วเกิดมาเห็นคนตายกี่ศพมาแล้วเนี่ยแล้วเห็นคนเกิดมาเท่าไหร่ทำไมมันถึงหลงทำไมมันถึงไม่รู้จักก็เห็นทุกวันทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกพรรษาเนี่ยในพรรษาหนึ่งเราก็เปลี่ยนข้อวัดครั้งหนึ่งเตรียมข้อวัดอะไรโดยมากก็สงเคราะห์พระที่เข้ามาใหม่มาทางแรกทำงานหยาบๆทำงานหยาบๆหลายอย่าง
เพื่อให้มามันเป็นปัจจัยแก่การอดทนแต่ความเป็นจริงนั่นทำงานในทางที่ชอบนั่นมันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วล่ะบางท่านบางองค์นั่นมันก็รุนแรงคือหมายความว่าเรามาบวชแล้วไม่ต้องทำงานอะไรนะจะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาอย่างเดียวบางทีมีความเห็นอย่างนี้ก็ได้แต่ความเป็นจริงนั่นงานทุกประเภทที่มันเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาอยู่แล้วเมื่อทำเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์ด้วยการภาวนาด้วยแต่ว่าผู้ใหม่ยังมองไม่เห็นว่าควรจะนั่งสมาธิควรจะอะไรอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นมันเคยมีมาหรอกเช่นว่าง่ายๆนะเราจะว่ามันทำงานมันลำบากนอนมันสบายดีเอาให้นอนดูสิมันจะสบายไหมนอนไปเรื่อยมันก็ไม่สบายเท่านั้นแหละครับนั่งก็สบายดีนี่มันสบายกี่นาทีนั่งแล้วก็อยากไปอย่างอื่นอีกมันเป็นอย่างนี้ครับความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันต้องรู้ทีหลังจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงถึงแม้ว่าเราจะเดินไปมันก็เป็นการภาวนากรรมฐานถึงแม้ว่าเราจะฉันจังหันมันก็ยังเป็นกรรมฐานภาวนาเราอยู่แม้เราจะกวาดลานวัดอย่างนี้มันก็ยังเป็นการภาวนาซึ่งผู้มีปัญญานะแต่คนใหม่ๆนี่ไม่ค่อยจะเห็นหรอกเห็นว่ามันยุ่งมันยากให้มันกระทบอันมันยุ่งสิเรามันจะมีกำลังไหมให้มันเหน็ดให้มันเหนื่อยให้มันยุ่งในทางที่ชอบไปเลยมันไม่เป็นอะไรแล้วครับมันจะฉลาดขึ้นมาละมันจะอดทนมันจะมีความอดทนไม่ใช่อดทนต่อการงานอย่างอื่นแม้มันคิดผิดไปมันก็อดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายไปนั้นแหละถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้มันก็ถูกไปทุกอย่างดังนั้นก็ทุกพรรษาเนี่ยกลางพรรษานี่มันครึ่งพรรษาค่อนพรรษามาแล้วก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอย่างอื่นก็เปลี่ยนอย่างนึงเปลี่ยนไปเช่นว่าท่านอาจารย์เหรียญท่านเสนอขึ้นมาเนี่ยทำไมท่านเสนอขึ้นมาก็เพราะว่าได้อบรมกันมาพอควรแล้วดังนั้นผมจึงถามว่ารู้จักเรื่องเดินจงกรมแล้วหรือยังรู้จักเรื่องรู้จักวิธีการนั่งแล้วหรือยังรู้จักวิธีแล้วสวดมนต์ทำวัดก็รู้พอสมควรแล้วรู้กันแล้วหรือยังถ้ารู้กันแล้วนั่งสมาธิก็เป็นไงเป็นลักษณะนั่งอย่างไรกำหนดอย่างไรเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วที่นี่ก็อยากจะให้ทำเพียรให้นั่งสมาธิเดินจงกรมให้มันถนัดโดยวิธีอะไรโดยวิธียุบวัดส่วนรวมแล้วก็ให้สวดมนต์ทำวัดในกติของใครของใครกราบไหว้มันไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาหรือออกมาตักน้ำตักท่าแล้วนะหาน้ำแบบเข้าเดินจงกรมออกมาในลานวัดนะพุทธวาสห่มผ้าเสียงบาแล้วก็เดินยังมาคุยกันนะไม่ใช่ว่าพักให้คุยกันไม่ใช่ว่าพักให้มันนอนสบายนะถ้าหากว่าเรามีการประชุมกันอยู่อย่างนี้นะงานทั้งหลายการนั่งมันก็มีน้อยเดินมันก็มีน้อยสำหรับผู้ใหม่สำหรับผู้เก่านั้นท่านไม่น้อยไม่มากของท่านหรอกจะทำวัดไปตลอดอะไรก็ช่างมันเถอะท่านก็ไม่ว่าจะไม่ทำท่านก็ไม่ว่าการทำทุกวันนี้ก็ขอสงเคราะห์ท่านผู้ใหม่ให้รู้เรื่องกันตอนนั้นจะผู้ที่เก่าๆนะผมอยู่เคยอยู่ในป่าเนี่ยมีพระเนนเก่าๆด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ต้องทำวัดนะครับมันสบายมากเลยเกินแต่ไม่ใช่ไปคุยกันนะไม่ใช่คุยกันฉันจังหันแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปถึงปฏิพอเวลามันดีเจ็บบาดขึ้นแล้วจากจีวรถึงเดินจนกลมอย่างนั้นก็เที่ยงหยุดแล้วไปขึ้นปฏิพักก่อนนั่งจะซักเลย1 2 3มาแล้วสัก3 ชั่วโมงตรงทำจิตวัดของเราแล้วจะมีควาตาตะกวาดจะมีตักน้ำก็ตัก
เสร็จแล้วก็เข้าอาบน้ำอาบท่ากันแล้วก็เลิกกันถ้ามีการฉันอยู่สัญญาก็เป็นเวลานัดหมายกันมารวมกันอย่างนี้อันนี้ได้เวลาที่จะทำงานส่วนตัวมากแต่ทำงานส่วนตัวมากนั่นนะอย่าไปมุ่งไปทางอื่นนะให้มุ่งว่าการมีภาวนาอย่าไปมุ่งว่าคุยกันมากไม่นอนมากพักผ่อนอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าการเปลี่ยนข้อวัดถ้าเราไม่เปลี่ยนซะเลยนะไม่เปลี่ยนซะเลยนะมันก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะดีนะจิตใจของเรานั้นมันก็เคยรู้จักไม่เคยฉลาดการทำวัดส่วนรวมมันเป็นอย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้การเลิกจากทำวัดอย่างนั้นมาทำจิตส่วนตัวมันมีประโยชน์อย่างนี้มันก็ฝ่ามือหน้ามือแหละทิศทางนี้มันเป็นอย่างนี้ทิศขึ้นมาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้เข้าใจควรกลับไปกลับมาอย่างนี้เราจะเกิดประโยชน์ส่วนตัวของเราแต่ว่าให้ทำให้เงียบสงบให้ตั้งใจปฏิบัติเพราะว่ามันคล่องพรรษาแล้วเรียนจะเป็นทำวัดส่วนรวมก็จะเป็นวันพระอย่าต่อเลิกเพราะว่าจิตส่วนรวมให้น้อยที่สุดจิตส่วนตัวให้มากขึ้นเจ้าว่าเคยทำมาแล้วมันมีประโยชน์เป็นบางท่านแล้วจะถูกใจกับคนที่ขี้เกียจเนี่ยมันไปใช้อย่างนั้นไปด้วยมันถูกใจกับบุคคลที่ขี้เกียจไม่นอนสบายไม่อยู่สบายอะไรสบายไม่ได้ไปเอาเรื่องอื่นขึ้นมาฉันนึกว่ามันจะดีตัวนี้ก็ไม่ดีนะเสียหายมากตรงนี้มันเป็นเรื่องเสียหายมากมันเป็นแค่อย่างนั้นแต่ว่าเราจะอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจกันเราปฏิบัติขึ้นพรรษาค่อนพรรษามาในต้องพยายามมันจริงจังๆข้อวัดอันใดที่เรายังไม่ดีมันบกพร่องยกขึ้นยกขึ้นให้มันเคร่งขึ้นให้มันดีขึ้นเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นว่ากลางวันเราไม่นอนเราจะนอนกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นหาดูเราจะนอนกี่ชั่วโมงมีเลิกใจของเราเราจะจิตใจของจะต้องเลือกเอาข้อวัดอะไรต่อควรไปได้ก็เอาจะเอาอะไรก็เอาอย่างฉันเสร็จแล้วกลับไปกติถ้าพระเจ้าจะเดินจงกรมไปถึงเที่ยงทางเดินจงกรมทางนั่งสมาธิเที่ยงอย่าก็เลิกจอกนั่งไปพักผ่อนเนี่ยก็เอากันถึงเวลาจะทำเพียรต่อไปและมีเรื่องอะไรในใจอะไรที่มันพูดมากเรื่องมันอะไรมากทั้งหลายแล้วเนี่ยก็หยุดมันนี่คือทำให้มันน้อยเข้าน้อยเข้านี่เรียกว่าทำข้อวัดให้มันดีขึ้นไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างอื่นแล้วครับเราปฏิบัติกันให้มันรู้เรื่องกันนี่ตามภาษาคำที่เราพูดกันเนี่ยทำเลยทำไปเลยแต่ว่าสร้างให้มันเกิดประโยชน์ผมอยากจะให้รู้จักประโยชน์ในการกระทำในการประพฤติปฏิบัตินี้ถ้าเรื่องจิตใจของเรานั้นเมื่อจะทำอะไรก็ทำกันจ้ะเมื่อจะทำวัดทำอย่างนี้ตั้งขึ้นมาก็ให้ทำวัดเมื่อมาประชุมกันมันพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมกันเลิกอย่าไปมีมายาสาถ่ายวันนั้นวันนี้อะไรเถอะเมื่อจะนั่งประชุมกันฟังธรรมก็ฟังกันเมื่อจะทำวัดก็ทำกันอย่าดีอย่าเลี่ยงอย่าอะไรถ้าว่ามันไม่สบายขอโอกาสกับเพื่อนซะกับครูบาอาจารย์ซะผมไม่ค่อยสบายผมขอพักให้มันตรงไปตรงมาจะได้ประกาศว่าองค์นั้นพักก่อนการสามัคคีกันนี่มันดีไอ้คนหนึ่งนั่งไอ้คนหนึ่งก็มาไอ้คนหนึ่งฟังธรรมไอ้คนหนึ่งก็นี้อันนี้มันเป็นเรื่องของปฏิบัติแล้ว
ทำเล่นกันนี่มันจะแยกมันจะแตกเพราะข้อวัดปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อื่นใดแต่วัดเรานี่มันก็ยังมีเลยไม่ใช่วัดอื่นที่อื่นนะถ้าเราทำกันไปเช่นนี้ก็ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมะมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเท่านั้นแหละปฏิบัติผิดผลเกิดมามันก็ผิดเท่านั้นไอ้ที่เราไม่ได้ถูกสมมติว่าให้ทำนั้นถูกสมมติให้ทำนี้อย่างเช่นไรถ้าปาฏิโมกข์อย่างนี้เป็นต้นห้ามเคลื่อนจากที่ท่านห้ามท่านออกจากกตินั้นมีข้อวัดอย่างนั้นพระที่มีอุปการะแก่สงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนอกจากจะเป็นอย่างนั้นเราจะไปมองอื่นดีเราตั้งใจทำอะไรเช่นมันตั้งใจถ้าหากว่าเราทำมันได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปมองคนอื่นครับไอ้คนนั่นไม่มาคนนี้ไม่มาบางทีทำวัดจนจะเสร็จได้จึงมาทำกรรมจนจะหมดได้จึงมาไม่ได้เป็นเรื่องอะไรหรอกคนนี้ท่านทำวัดท่านสวดมนต์ท่านสังเกตออกไปหานั่งหาเล่นหาตามนั้นนะมันไม่ได้เรื่องเลยครับไม่ได้ความนะอันนี้เพราะว่าอยากให้มันมีในวัดประพงศ์นอกจากไปธุระอุจจาระปัสสาวะฮะเรื่องอันนั้นอย่าให้มันมีเลยเนี่ยหายเสื่อมตามพอมองเห็นแล้วก็เสื่อมกันไปหมดอ่ะคนนั้นทำอย่างนั้นคนนั้นก็อย่างทำอย่างนั้นคนนั้นก็อย่างนั้นเต็มไปหมดเต็มไปหมดบางภาษาผมทิ้งไว้ข้อภาษาเราไม่มีใครอยากจะมาทำอะอะไรก็ไม่อยากใครทำแต่ก็เคยเป็นนะไม่ต้องทำรัดตามอย่างเนี้ยก็ยิ่งไปคุยกันใช่ไหมก็ยิ่งจะหาเล่นอย่างนี้โอกาสนี่อย่างนี้ก็มีผมกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่กลัวแล้วมีเคยพักผ่อนมาทุกปีไอ้คนที่ไม่มีปัญญาหรือคนที่โง่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างหนึ่งก็เอาอย่างหนึ่งไม่เอาอย่างหนึ่งก็เอาดีเลี้ยงอยู่จนได้นี่แหละคือคนทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนกันไม่รู้มันไม่รู้จักไม่รู้เรื่องถ้าเราพูดอย่างนี้มันจะนำความเสื่อมมาหาเราหรือเพื่อนนี้ไหมเราก็ทำอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์แต่เราหรือเพื่อนจะหาทางนี้เกิดกันหรือเปล่าไม่ค่อยคำนึงไม่เชื่อจิตจิตผีว่าของเราเนี่ยจิตเดชเป็นเนี่ยลบได้ก็ดีเลี้ยงได้ก็ดีอะไรก็ดีทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไปกันในรูปอันนั้นมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ไม่ใช่อีกใจอ่ะมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ข้อวัดนี่มันนี่แหละคือศีลข้อวัดข้อวัดนี่คือศีลต้นข้าวต้นมันดีอะไรมันดีระวงมันจะดีกันเนี่ยมันจะไปอะไรที่ไหนอันนี้ขอให้พากันพ้นคิดให้มันดีๆหน่อยให้พิจารณาและให้โอกาสได้ก็มีไปหาออกพรรษาแล้ววันหลังก็จะประชุมกันให้รู้จักรู้เรื่องกันทุกปีเราเคยทำมาทุกปีพักผ่อนให้มันสบายในทำตระหน้าที่อย่างเต็มที่ลองดูที่ว่าทางว่าทำงานแล้วก็ปิดงานให้ปฏิบัติโดยที่มันจะปฏิบัติไหมให้มันเหลืออยู่จากการตักน้ำเพื่อกวาดลานวัดที่ในมันลกที่เราทำได้ไหมตักน้ำมันจะทำได้แต่ก็เลิกให้โอกาสมีโอกาสให้หาโอกาสที่จะต้องทำถ้าไปเดินจงกรมทำเพียรในกติของเรามันร้อนก็ออกมาทางนอกออกมาทางนอกตามชายป่านตามลานวัดดีๆซะหน่อยกันได้ที่แล้วก็เดินจงกรมทำไปการเดินจงกรมเย็นๆมาหรือแน่นมาแล้วก่อนแล้วก็คนมันมาหลายนี่เราจะห่มผ้าก็ดีอยู่ในกติเราไม่ดูไหนถ้ากลางคืนนี้ก็ไม่เป็นอะไรถ้าว่าจะเย็นๆมาคนมาแล้วก็ห่มผ้าจะกระดิกเดินแต่ว่าถ้าเรานุ่งห่มเรียบร้อยเราก็ไม่มีอะไรจะให้ทำให้มันได้ความนะให้มันได้ความกลางคืนมาอยากจะกินมาทำอยู่นี่ก็ได้บนโบสถ์นี่ก็ได้แต่ยังมาคุยกันนะมาคุยกันวงเบ้งวงเบ้งไม่ได้ตรงนี้ขึ้นมาในโบสถ์หยุดกันเลิก
ถ้าหยุดมันก็หยุดหมดแหละถ้าเหลือแค่เท่านั้นน่ะการทำอะไรอะไรก็หยุดถ้าปฏิบัติกันออกจากคารวาสมาบวชแล้วยังไม่ดีมันจะอาศัยบุญวาสนาบารมีของเก่านั่งตั้งสมาจะบวชสมาแล้วก็อยู่นะก็คอยคิดใจนาไปก็เห็นอยู่ในใจแต่ว่ามันไม่ชัดถ้าว่ามาถูกการอบรมอะไรต่ออะไรข้อมันจะเป็นเหตุให้วิพากษ์ให้วิจารณ์ไปตามเรื่องของเราบางองค์ก็เห็นได้ง่ายบางองค์ก็เห็นได้ยากบางองค์ก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอย่างนี้แต่บวชสมาทุกท่านเนี่ยทุกองค์เนี่ยบางคนก็สอนยากบางองค์มันก็สอนลำบากสอนง่ายเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ว่าตั้งแต่ครั้งนี้เลยในครั้งพุทธกาลก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่คือนั่นพวกเรานั่นจริงแนะนำท่านสอนกันจำปีจำชัยกันจำสัตว์ซากอยู่ไม่ได้หยุดที่ไหนก็ตามทีเถอะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรมันมีอะไรปนเปกันหลายอย่างลักษณะจิตใจของพวกเรานั่นน่ะโดยปกติแล้วเนี่ยมันอยากจะจิตขาคนอื่นด้วยไปเอาดีตัวคนเดียวอย่างนี้อันนี้มันก็มีอยู่ถ้าคนมีธรรมะแล้วที่เจริญญาแล้วถึงแม้มันจะเห็นแก่ตัวอยู่เป็นต้นนะมันก็ไม่กระโดนไปตามอารมณ์นั้นเพราะว่าอันนั้นมันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอย่างนี้อารมณ์นั้นไม่ได้บังจิตของท่านอย่างมืดบอดไปทีเดียวถึงแม้ว่าชอบอย่างนั้นอยู่จะเห็นอันนั้นมันจิตอยู่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปเรื่อยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เร่งความเพียรมาเกินไปพิจารณาเรื่อยไปยังงั้นมันเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาทำไมมันสอนยากทำไมมันลำบากอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเพราะมันเป็นเพราะจิตของบุคคลจิตของบุคคลท่านสอนอะไรที่เราเทศน์ในการฟังเนี่ยมันเรื่องจริงๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่านั่งฟังก็ฟังอยู่ละลูกออกจากที่นั่งเนี่ยไม่เอาไปด้วยในที่เย็นนั้นไม่ต้องพูดอื่นไกลหรอกข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของแน่นอนมาตั้งแต่อุปชาท่านบอกแล้วท่านบอกว่าเจสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเจสาเราก็ว่าไปตามท่านอย่างนั้นแหละว่าไปเฉยๆไม่ได้รู้เรื่องอะไรยังไม่มีอะไรสักทีนึงมีแต่คำพูดเท่านั้นเนี่ยเรื่องจิตใจไม่ได้คิดทีนี้เมื่อบวชมาแล้วก็ไปเอาอย่างอื่นครับไปเอาอารมณ์ที่เราเป็นคารวะทีนี้พูดเรื่องคารวะการกระทำก็ทำอย่างคารวะอะไรก็อย่างคารวะหมดทั้งนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะอะไรท่านให้ของดีๆไปพวกเราทั้งหลายไม่รู้เรื่องก็เลยตายเป็นประเพณีไปตายเป็นประเพณีไปหนูเมื่อบวชมาแล้วก็ไม่กรรมฐานนี่เลยว่ายังไม่รู้จักว่าทำกรรมฐานทำกันยังไงผมเคยพบอยู่มานานๆไม่รู้จักทำกรรมฐานนี่กรรมฐานที่พระชาบอกให้ตั้งแต่เมื่อแรกบวชไม่รู้เรื่องว่าเป็นกรรมฐานเลยถ้าเราเห็นทัดกับไปดีในเกสาโลมานะขาตันตาตาโจที่ท่านบอกมาเนี่ยที่ท่านสอนให้นะสอนความจริงให้ทุกคนอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเราไม่พิจารณาแต่จะมีน้อยไม่มีเลยแต่จะมีน้อยบางองค์ก็มีแต่การอธิบายฟังอันนั้นเป็นเครื่องจัดจิตใจอยู่เสมอเราพิจารณาอยู่ด้วยทำกรรมฐานก็ง่ายขึ้นทำกรรมฐานก็ง่ายขึ้นอันนี้มันต้นเนี่ยมูลกรรมฐานนี่มันเป็นมูลมันเป็นรากมันเป็นปากมันเป็นทางแห่งการปฏิบัติถ้าหากว่าเราเห็นกรรมฐานทั้ง5ในตัวของเราเนี่ยเห็นว่ามันไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่ใช่ของที่งดงาม
อืมเนี่ยเป็นของที่โสโครกอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นบอกไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าไม่ได้จนกระทั่งเห็นไปว่ารูปนามเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเท่านี้แต่เราไม่เอาไม่เอาเอาเข้าในที่ประจุคือไม่เอาเข้าในที่สงบระงับและที่เจริญนาด้วยปัญญาของเราพูดแล้วก็แล้วไปแต่นั้นเรียกว่าเราไม่ทำไอ้ความจริงๆมันก็เรื่องนั่นแหละเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องปฏิบัติเนี่ยแต่เราบวชมาแล้วมันก็ไม่เห็นแบบนี้แม้ขนาดว่าท่านให้เดินจงกรมอย่างเนี้ย